ีนะคะกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในช่วงเวลานี้ไทย PBS ก็จะพยายามนํานโยบายต่างๆที่ผู้สมัครแต่ละคนออกมาคลี่กันให้เห็นว่าจะช่วยตอบโจทย์กับปัญหาที่คนกรุงต้องการให้แก้ไขหรือไม่วันนี้เรามาว่ากันด้วยเรื่องของการขายบนทางเท้าแล้วก็ริมทางสตรีทฟู้ดในกรุงเทพมหานครเนี่ยถือว่ามีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกนะคะแต่ว่าอีกทางนึงก็มองเหมือนกันว่าเป็นการริดรอนสิทธิของคนเดินเท้าด้วยหรือไม่กับการตั้งร้านค้าต่างๆบนทางเท้าแบบนี้การจะกลายเป็นจุดขายกับเรื่องของสิทธิของชุมชนก็เลยเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่คุณภัทรพรตั้นงามไปเกาะติดเรื่องนี้จากการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.คุณภัทรพรคะเรื่องนี้เขามองต่างกันยังไงบ้างระหว่างคนคุณจิรชาตาคุณพรวดีคะก็ดูว่าจะเป็นเรื่องที่พูดกันยากเป็นโจทย์ยากอยู่นะคะเพราะว่าคนเดินเท้าก็บอกว่าบางทีก็อยากจะได้พื้นที่การเดินเท้าที่ให้เดินได้อย่างเดียวโดยไม่มีสิ่งของต่างๆเนี่ยมาตั้งระเกะระกะนะคะแต่ว่าถ้ามองในมุมของการค้าขายก็บอกว่าก็อยากจะมีพื้นที่ที่มีผู้คนพลุกพล่านเนี่ยค่ะเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดีและก็ต้องการให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้จำนวนมากด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นโจทย์แบบนี้ค่ะอาจจะต้องหาทางออกร่วมกันนะคะว่าจะอยู่ด้วยกันได้อย่างไรค่ะอย่างเช่นตลาดนัดบริเวณการเคหะแขวงคลองจันเขตบางกะปินะคะก็จะเห็นภาพแบบนี้ชัดเจนค่ะว่าบรรดาร้านค้าจำนวนใหญ่น้อยมากมายเลยค่ะตั้งอยู่บนทางเท้าร้านค้าต้องใช้พื้นที่ร่วมกับคนเดินเท้านะคะอย่างผู้ค้าคนนี้ค่ะซึ่งเขาก็มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในครั้งนี้ด้วยก็สะท้อนนะคะว่าหากกรุงเทพมหานครจะจัดระเบียบใหม่โดยไม่ให้ขายบนทางเท้าตัวเธอก็ยอมรับได้ค่ะเพราะว่าก็เข้าใจและเคารพสิทธิ์ของคนเดินเท้านะคะเพราะว่าการค้าขายบนทางเท้านั้นนอกจากจะส่งผลกระทบต่อคนเดินเท้าแล้วก็ยังกระทบต่อริมถนนด้วยที่จะทำให้มีรถยนต์จอดเรียงรายอยู่ริมทางเป็นแนวยาวโดยเฉพาะในย่านชุมชนค่ะแต่เธอก็เสนอทางออกด้วยเหมือนกันนะคะว่าประเด็นนี้ทางกรุงเทพมหานครก็ควรจะจัดหาสถานที่กลางค่ะที่ไม่ใช่ทางเท้าให้กับกลุ่มผู้ค้าตลาดนัดหรือว่ากลุ่มหาบเร่แผงลอยเพื่อให้มีทางออกร่วมกันทั้งคนเดินเท้าและยังมีพื้นที่ค้าขายได้ด้วยค่ะมันจริงแล้วมันต้องขยับไปได้ตรงนู้นถึงนู้นเลยค่ะตรงนี้มันไม่สมควรอ่ะที่จะขายฝั่งนอกนะคะเพราะจริงๆแล้วตลาดน่ะหมุนกลับไปอ่ะเอาล็อกนอกเนี้ยไปอยู่ฝั่งนู้นยังได้เลยค่ะมันได้นะคือเราก็ยินดียินดีค่ะยินดีค่ะจะได้มีทางออกร่วมกันถูกค่ะยินดีค่ะเพราะว่าที่เนี้ยดูแบบการแบบวางมันหน้าค่ะมันเดินไม่ได้ค่ะตลอดเราก็รู้อยู่ขับรถพี่ยังขับมาไม่ได้เลยค่ะถ้าพี่มาสายคือเราอยากให้มันโฟลเราต้องมาเช้าอ่ะต้องมาตั้งแต่ตีห้ามาตอนนี้ยังขับรถไม่ได้เลยค่ะข้างในอ่ะคนมันแม่ค้าเขาก็จัดระเบียบอยู่นะคะแต่ว่าจัดได้สักเดือนนึงมันก็เหมือนเดิมอะค่ะจริงจริงอีกตัวอย่างนึงนะคะที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลราชวิถีเขตราชวิถีค่ะเป็นอีกแห่งที่ก็ฉายภาพสะท้อนชัดนะคะว่าเมื่อมีร้านค้าร้านอาหารเนี่ยไปอยู่บนทางเท้าก็จะมีการทั้งตั้งโต๊ะเก้าอี้วางไว้ให้ลูกค้านั้นนั่งรับประทานได้ด้วยเป็นแนวยาวค่ะก็ทำให้คนเดินทางบนทางเท้าเนี่ยไม่สามารถเดินได้แล้วก็ต้องลงมาเดินกันบนถนนนะคะส่วนบริเวณร้านค้าอยู่ที่ติดกับบริเวณตลาดเมืองไทยพัฒนาถนนรัชดาภิเษกเขตห้วยขวางค่ะเป็นอีกแห่งค่ะที่กลุ่มหาบเร่แผงลอยนั้นถูกจัดระเบียบนะคะห้ามค้าขายบนทางเท้าแต่ว่าสถานการณ์ปากท้องเศรษฐกิจที่ย่ำแย่โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาค่ะก็ทำให้ผู้ค้าบางคนนั้นอาจจะต้องมาวางขายกันบนทางเท้าในช่วงเป็นบางครั้งในบางเวลาด้วยแต่ว่าก็ต้องคอยหลบหนีกับเจ้าหน้าที่เทศกิจนะคะเมื่อเข้ามากวดขันจับกุมค่ะขณะที่ผู้ค้าร้านนี้นะคะก็เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเขาค้าขายอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้ค้าขายได้นะคะไม่ใช่บนทางเท้าแต่เธอก็สะท้อนค่ะว่าเขาได้เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้แหละว่าแม้ว่าถ้าจะมีจุดผ่อนปรนไปแล้วนะคะให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงง่ายและไม่ได้อยู่บนทางเท้าแบบนี้ก็จะช่วยเหลือกลุ่มผู้ค้าหาบเร่ได้แล้วก็จะเป็นทางออกที่ดีร่วมกันค่ะทั้งส่วนของคนเดินเท้าและกลุ่มผู้ค้าแล้วก็ไม่ต้องมาวิ่งหนีเทศกิจด้วยค่ะให้เขาขายเป็นเวลาก็ยังดีฉันไม่เดือดร้อนเพราะฉันจ่ายเงินแต่พวกที่เขาเงินน้อยบางทีขายไม่ได้วันหนึ่งทีขายได้ร้อยสองร้อยที่ขายไม่ได้อะเขาจะเอาที่ไหนมาจ่ายเป็นแม่ค้าเล็กๆอ่ะพอเวลาเนี้ยเรายืนดูเราหดหู่ใจพอเห็นเทศกิจมาวิ่งหนีเนี่ยเข้ามาซุกในเนี้ยวิ่งหนีเขาจับค่ะถ่ายรูปแล้วก็ไปปรับสงสาร
ไม่ต่างไปจาก2คนนี้นะคะที่อยู่ในชุมชนค่ะได้เสนอให้ทางกทมเนี่ยจัดหาพื้นที่ให้สามารถค้าขายได้นะคะแบบเข้าถึงผู้บริโภคจำนวนมากได้ง่ายเช่นเดียวกันเพราะว่าถ้าจะปล่อยให้ค้าขายกันอยู่แต่เพียงในซอยหรือว่าตามตรอกตามชุมชนต่างๆก็แทบจะไม่มีลูกค้าค่ะหรือว่าถ้ามีก็น้อยเกินกว่าจะมีรายได้ยังชีพต่อไปในแต่ละวันนะคะก็อยากจะให้ทางผู้ว่ากทมนั้นมีแนวทางชัดเจนต่อประเด็นแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะน่ามีการจัดระเบียบให้เป็นที่เป็นทางหรือว่าทำเป็นโซนที่ว่าชุมชนนี้นะทำมาหากินตรงนี้ให้เราจะได้มีการออกไปค้าขายแบ่งเป็นโซนเป็นโซนว่าชุมชนนี้ได้โซนนี้นะมันจะได้แบบว่าเหมือนได้แบ่งกันออกไปหารอบนอกอย่างในซอยคนมันก็จะน้อยข้างนอกก็จะได้คนทั่วไปขาจรจะได้รายได้มากขึ้นและนี่ก็เป็นอีกภาพสะท้อนหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นสำหรับคนเดินทางเท้าค่ะถ้าต้องผ่านไปตามเส้นทางเดินก็ต้องเผชิญกับสิ่งกีดขวางนะคะไม่ว่าจะเป็นบรรดาร้านอาหารที่ตั้งโต๊ะกันอยู่มีเก้าอี้เรียงรายนะคะการขนส่งสินค้าของบรรดาร้านขายของต่างๆที่อยู่กันริมทางเท้าที่มีอาคารติดกับทางเท้าด้วยสิ่งเหล่านี้ก็ยังไม่มีข้อสรุปนะคะว่าทางออกที่เหมาะสมนั้นควรจะเป็นอย่างไรค่ะปัจจุบันการค้าขายบนทางเท้าก็ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่ของทั้งผู้ที่ต้องใช้พื้นที่ร่วมกันนะคะซึ่งก็จะเห็นว่าบรรดาร้านอาหารใหญ่น้อยนะคะรวมถึงร้านหาบเล่แผงลอยต่างๆที่ใช้พื้นที่ร่วมกันบนทางเท้าก็ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องมาหลายปีแล้วจนถึงขณะนี้ค่ะยังไม่นับรวมกับสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางทางเท้าอย่างเสาไฟฟ้าต้นไม้หรือว่าโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะคะที่ว่าไม่เอื้อต่อคนเดินเท้าค่ะนี่ยังคงเป็นโจทย์ใหญ่เหมือนกันนะคะที่ทางผู้สมัครผู้ว่ากทม.หลายคนก็บอกกับดิฉันนะคะว่าก็เป็นโจทย์ที่ต้องหาทางออกร่วมกันไม่ใช่ว่าจะแก้ไขไม่ได้เลยกันซะทีเดียวค่ะคุณจิรัชตาคุณพรวดีคะอย่างน้อยก็เพื่อให้มีความสมดุลและมีจุดร่วมกันนะคะสำหรับการใช้พื้นที่ร่วมบนทางเท้าค่ะค่ะขอบคุณ